ขอต้อนรับทั้งสองทีมครับสีสว่างแม่งแบบเห็นชัดอ่ะไม่แล้วยังไม่มีใครใส่ไงเออไม่สาวเดี๋ยวไม่สาวแต่ทำใหม่แล้วสีเทาแต่ถ้าจะลายเนี้ยสวยเทาอ่ะสวยสวยจะมองไม่ค่อยเห็นแล้วป่ะไม่มันจะไม่เทาเรื่องจากนั้นมันเป็นเทาทางคนขาวขาวอ่ะไอ้นี่มันทีมพี่มันน้องกันเลยฝีมือมีไหมลูกละ200ไม่บอกลูกละพันฝีมือมีไหมไม่บอกลูกละพันลูกพันเลยวะเราเจอยังไงครับเดี๋ยวรอลูกควายอีกสักครู่ครับผู้ตัดสินไปสูงลงให้อีกครั้งนึงครับเดี๋ยวรออีกอีกใจเดียวจะเริ่มทำการแข่งขันทันทีครับสำหรับอาทิตย์ที่แล้วเป็นการแข่งขันในถ้วย FA Cup ครับอย่างที่ได้รู้ไปครับคุณสิตาครับตกรอบไปก่อนครับส่วนทางด้านคิงเดวิลครับต้องบอกว่าโอกาสจะเปิดกว้างสำหรับพวกเขา FA Cup เนี่ยเข้าไปสู่รอบต่อไปได้ครับพอแล้วพอแล้วโอ้โหต้องบอกว่าเอาชนะคู่แข่งไปได้แบบสวยหรูเลยครับชนะบ่ายครับสำหรับคิงเดวิลคุณเก่งของพวกเขาครับเจอกับทางด้านบุญศิตาวันนี้ชุดเขียวครับต้องบอกว่าก่อนหน้านี้บุญศิตาบอกว่าท่านจะดีครับหนักไปทางเสมอครับวันนี้มาเจอกับคิงเดวิลครับก็ต้องพยายามเก็บคะแนนให้ได้ครับเช่นเดียวกับคิงเดวิลว่ามันหลังจากสองนัดแรกพอถือว่าค่อนข้างโอเคเลยครับแต่พอมานัดที่3เนี่ยฟอร์มดรอปลงไปสำหรับคิงเดวิลวันนี้โคจรมาเจอกันพอดีพอดีครับถือว่าเป็นมวยถูกคู่เลยครับทั้งสองทีมเนี่ยรู้จักกันเป็นอย่างดีครับตัวผู้เล่นแล้วก็แผนการเล่นในสุดท้ายมาตอนนี้ยังไม่ผ่านครับกัดขึ้นมาได้ครับพี่เล่ห์เข้าตามแล้วจังหวะนี้โอ้โหทางขวาเนี่ยสายแรงเกินไปครับสำหรับสัปดาห์นี้จะเป็นการเตะฟุตบอลลีกครับล้วนๆเลยครับไม่มีบอลถ้วยมาพลาดครับต้องบอกว่าบอลเลยครับตอนนี้เรายังได้ทีมไม่ครบครับโอ้โหแล้วยิงผ่านหน้าปากประตูจังหวะนี้กรรมการชี้เป็นลูกเตะมุมครับแค่มองว่าน่าจะเป็นทางแหลกผู้สาประตูของทางด้านทีเดียวออกหลังครับเป็นลูกเตะมุมทางด้านซ้ายเลยสั้นเลยครับคุณจิตาแค่วันนี้ถือว่ากำลังหนักเดี๋ยวอาร์แล้วก็จ็อกยังไม่อยู่ในสนามก็ว่าวันนี้ถือว่าเป็นการโรเตชั่นตัวผู้เล่นหลายตั้งแต่เลยครับสำหรับคุณสิตาเดี๋ยวการมาเจอกับคิงเดวิลมากได้โอกาสลองแผนใหม่เลยครับตัวผู้เล่นก็
หรือว่าไปหน่อยของสามตำแหน่งและสำหรับบูสิตาเสื้ออยู่ที่มึงแล้วใช่ไหมของหน้าวันนี้ใช้เป็นอ้นเลยครับยืนเป็นหน้าเป้าเลยครับสำหรับบูสิตาเช่นเดียวกับพี่เลี้ยงวันนี้เอาพี่เลี้ยงมายืนเป็นหน้าเป้าเหมือนเดิมครับแล้วเหรอแล้วให้จังหวะนี้ยังมาได้ครับฝั่งซ้ายโอ้ยสไลด์อีกลูกนี้ก็ผู้บอลไม่ออกครับให้ขึ้นมาเป็นการเสียบอลอีกแล้วครับคุณสุตาจะโดนบุกต่อโอ้ยพยายามจะเกี่ยวลูกนี้ติดบล็อกแล้วเลยโอ้โหจังหวะจะสวนกลับเร็วมากครับบอลยังถูกจิกอยู่แล้วโอ้ยตีมาในกองเก็บโทษไม่มีใครวันนี้คิงเดย์พี่ลูกก็ต้องบอกว่ากำลังน่าค่อนข้างมีจำกัดครับตัวหลักของพวกเขาวันนี้ก็ไม่อยู่หลายคนเหมือนกันครับพีอาร์ไม่อยู่ครับแล้วก็พีบุ๊กไม่อยู่ครับโอ้โหจังหวะนี้ยิงไม่ตรงตัวครับโอ้โหจังหวะพาบอลล็อกหลบผู้เล่นของคิงเดย์พี่ลูกทำได้ดีเหลือเกินครับแต่ว่าจังหวะสุดท้ายยิงไม่คงเลยครับโอ้โหมันตกมาตายในจังหวะสุดท้ายโอ้โหน่าเสียดายลูกตาเพราะเราคู่มีโอกาสเลยครับโอ้โหแล้วเฟิร์นจังหวะนี้เสียบอลอีกแล้วครับพี่เมย์ลูกตอนนี้ดูเหมือนจะงงหรือไม่ขึ้นเลยครับช่วงต้นเกมครับน่าต้องพยายามคุมโซนของตัวเองให้ดีก่อนครับตอนนี้แม่โดนบุกตัดเลยเกินครับแต่เราจับมาจังหวะนี้ไม่แม่นครับขอหวานซ้ายเฟิร์นตีพี่เล่ไม่ถึงครับยาวพิกขึ้นหน้าครับจนไปออกหลังเท่เขาแต่จังหวะจะเซ็ตเกมต้องทำให้ดีกว่านี้เหมือนแมนยูเมื่อวานก็เหรอยิงเหมือนแมนยูเมื่อวานก็เหรอไอ้เหี้ยลุ้นเหนื่อยลุ้นเหนื่อยอ่ะนี่ก็ยันแน่กดทั้งเหมือนเลยไอ้เหี้ยลุ้นเหนื่อยเลยกันเลยโอ้โหไอ้เหี้ยกับหลังอ่ะก็ตัวนี้แย่งกันได้ตรงกลางโอ้โหนี่ไงยิงออกไปต้องบอกว่าลูกนี้ยิงแทบเป็นเข้ากรอบง่ายๆกว่ายิงออกครับไม่นานจะมาแตะบังบอลโอ้โหถ้าโอกาสจังหวะนี้เป็นโอกาสทองคิงเดย์ไม่รู้เลยแต่ว่าทำไม่ได้แล้วโอ้โหแม่มีโอ้โหมีจุดเปลี่ยนหรือเปล่าสำหรับคิงเดย์ไม่รู้ต้นเกมก็จริงนะแต่ว่าโอกาสก็ทั้งคู่มันน่าจะได้แล้วแม่ประตูโล่งๆยิงก็ตรงกรอบให้อย่างนั้นแล้วโอ้โหน่าเสียดายไงคิงเดวิลเก่งครับจังหวะที่มีโอกาสก็ไม่เยอะอยู่แล้วช่วงต้นเกมแล้วแล้วมาคู่ต้องทนความขยันเลยครับโอ้ตามไปแย่งบอลจากผู้เขาตัวได้แล้วเกิดพลาดให้เหมือนกันครับบูสิตาโอ้โหจังหวะทางสวยยังเล่นได้ค่อนข้างดีสำหรับคิงเดวิลครับโอ้โหหยอดมาไม่ผ่านนะตีดักได้แล้วเปิดจะโดดมาแล้วก็ใช้ความใหญ่ถ่ายไว้ไม่ได้ครับบอลมาอยู่ที่โอ้นโอ้โหแล้วไม่รู้ว่าอีกครับคุณโพงหลบมาสองคนสวยครับหลุดขึ้นมาทางซ้ายให้มาซ้ายถูกตรงกลางพิกเปิดโอ้โหเอาอีกแล้วต้องมาคู่จับก่อนนะขวาดีเพื่อนลงมาอยู่ด้วยครับคุณสวัสดิ์เรื่องที่จะยิงเต็มข้อแล้วไม่คงต่อเองครับโอ้โหสองครั้งสองท่าแล้วของทีมเดลูโอบูกิตาเนี่ยแสดงให้เห็นว่ากองหลังยังมีทุกว่าอยู่ค่อนข้างเยอะเลยครับจังหวะเขาแตะแขกของทีมเดลูครับที่ทำได้ค่อนข้างดีเลยครับอยู่ที่ทางซ้ายโอ้โหแล้วจ่ายสามจังหวะมีโอกาสทำประตูแต่จบไม่ได้ครับโอ้โหจังหวะสุดท้ายยังมีปัญหาด้วยกันทั้งสองทีครับสำหรับเกมนี้เดินผ่านมาบอลผ่านนาทีครับทัศน์ยังเสมอที่สูงประตูต่อศูนย์ครับตัวอยู่สามต่อสองเขาจะเป็นแตกรอดขาไม่ได้ครับโดนแย่งขาได้แล้วบูสิตาตัดสินโอ้โหเนี่ยยังมีบอลที่มาค่อนข้างจะช้านิดนึงครับเปิดการ์ดลูกนี้ก็จะไปติดบล็อกออกข้างได้ลูกนี้จากด้านซ้ายครับ
ถือว่าเกมของทั้งคู่ต้องบอกว่าการเปลี่ยนจังหวะจากรับเป็นลุกกันทำได้ค่อนข้างช้าเพราะฉะนั้นก็อีกฝ่ายจะลงมาทันครับเราไหลออกมาซ้ายดูเหมือนจะเป็นตัวที่จะเอาเพิ่มเติมแล้วผมว่าฟิลิปูแต่ต้องรอลูกซ้ายก่อนครับแล้วปั๊มหลอดไหลจ่อการให้เล่นต่อเปิดหรือจังหวะนี้กรรมการให้เป่าให้เล่นต่อถ้าจะไปหยุดเล่นเองเนี่ยพี่บอกว่าต้องระวังนิดนึงนะแม่จังหวะบางทีเสียโอกาสเองนะโอ้ยิงด้วยซ้ายเท้าสนามจังหวะนี้ยังไม่ตรงต่อแล้วด้านข้างสนามดูเหมือนจะมีการเปลี่ยนตัวอีกหนึ่งคนครับสำหรับทีมเดวิลเป็นคนแรกของเกมครับเอาวิเฟิร์นออกไปครับโอ้โหมีโอกาสที่จะทำประตูที่นำให้กับทีมเดวิลทั้งหลายแต่ว่าจบไม่ได้โอ้โหทีมเดวิลมีโอกาสจ่าในสองครั้งสองคาทำไม่ได้ครับเดี๋ยวต้องมาดูผมว่าเกมฟุตบอลเนี่ยหลายๆเกมก็จะมักจะทีที่มีโอกาสทำประตูได้มากกว่าไม่ใช่ว่าจะเป็นผู้ชนะเสมอไปครับโอ้โหมาเปิดนะเสาแรกคงจะโดดกลับมาแล้วยันบังครับเล่นกันที่แค่แล้วจะโดดไอ้ทีมนี้ยังไม่พ้นตายครับโอ้โหเอาผ่านใจยิงโอ้โหดูนี้คงต่อเลยถือว่ายังทำได้ค่อนข้างดีตอนนี้ทีมเดลูเริ่มจะตั้งเกมของตัวเองติดแล้วโอเคดูสีตาที่ดูเหมือนเกมรู้ของพวกเขาจะเริ่มจะหายไปเหมือนกันครับโอ้โหแล้วโจ๊กเท้าสู่กรรมการให้เป็นลูกใต้เปียกครับไหลมาทางขวาแล้วที่ตัดสินใจยิงยังไปติดโกล็อกครับยังได้เป็นลูกพุ่งทางด้านขวาสำหรับทีมเดลี่ครับจะพุ่งไกลหรือเปล่าถอยมาพุ่งยัดมาลูกนี้ก็ยังคงทิ้งออกข้างไปได้โอ้โหแล้วทิ้งฟาวเสียง่ายไปหน่อยทีเดียวจังหวะจะบุกกลับมารับอีกแล้วโอ้โหโคมโอ้ยยิงด้วยซ้ายไม่ตกโอ้โหต้องบอกว่าบอลเนี่ยตรงต่อแต่ว่ามันเป็นแทงเสาโอ้โหได้วางเน้นๆเลยครับป้อนครับมาทั้งคู่ครับก็เกิดว่าทำประตูขึ้นทำให้กับบูชิตาได้เหมือนกันครับไปอาจลูกนี้มันออกครับแล้วแต่เสียบอลเนี่ยพี่เล่ยังแก้ไขกันต่อได้ครับคงโอ้แล้วไปได้จังหวะนี้3ต่อ2ครับตั้งป้อมไหลมาน้ำหนักขาดนี่คือแล้วไปทิ้งออกข้างไปเลยครับพุ่งเร็วเลยครับบูชิตาโอนแตกเข้าซ้ายแล้วโอ้โหจังหวะนี้ยิงหลุดกรอบไปอีกครับบอลหมดเลยไปแล้วจะเปลี่ยนตัวหรือเปล่าครับเดาหนุ่มลงมาพี่หนุ่มลงมาแล้วตัวผู้เล่นเริ่มจะมาเพิ่มเติมขึ้นเรื่อยๆสำหรับทีมเดบิวต์ลงมาได้สัมผัสบอลแรกเลยครับพี่หนุ่มไอ้คันหาเส้นไม่ออกด้วยพี่เดหลุดขึ้นมาทางขวาตรงกลางยังไม่มีเพื่อเติมครับพยายามจะล็อกไปเองลูกนี้ก็ทำหลุดออกข้างเองครับผมให้มาซ้ายโอนเคาะ1 2กันแล้วจังหวะนี้แม่น้ำหนักขาดไปหน่อยครับตัวทำเกมก็ยังคงคงเนี่ยเนี่ยแล้วจังหวะนี้พุ่งฟาวโอ้โหเสียลูกพุ่งทางด้านข้างให้กับทีมผู้แพ้ครับเลหนุ่มลูกนี้จะไถไปไม่ได้แล้วจะโดนสวนกลับครับจังหวะนี้แหมต้องออกด้วยครับหลุดขึ้นมาทางขวาตรงกลางมีเพื่อนรออยู่แล้วตัดสินใจยิงซ้ำโอ้โหแล้วเป็นประตูขึ้นนำของทีมเดวิลจังหวะนี้พี่หนุ่มถือว่าเป็นการเปลี่ยนตัวที่น่าพอเหมาะพอเจาะพอดีครับโดนมาอยู่ในสนามไม่ถึง2นาทีดีครับทำประตูให้กับทีมเดลูได้ครับโอ้โหก่อนหน้านี้มีโอกาส2ครั้งจัดจ๋าจับพีเลแล้วมีเฟิร์นครับทีมเดลูทำไม่ได้แต่ว่าจังหวะนี้ก็ถือว่าจมูกค่อนข้างไวแล้วแม่ปากออกมาแล้วไม่พ้นอันตรายครับ3เข้าไปเลยโอ้โหโดนทีมเดลูขึ้นนำไปแล้วครับประตู2-0กับบุญศรีตาแล้วอะไรอย่างที่บอกว่าเกม
เป็นของผู้สิตาเดินไปอย่างเห็นได้ชัดเลยจากช่วงต้นเกมครับวันนี้อย่างที่บอกว่าคุณสีตาเนี่ยลงในชาติผู้เล่นหลายตำแหน่งเหมือนกันครับเนี่ยมีของเกมโดยรวมเลยคงให้กองกลางลูกนี้จะแตกจังหวะที่ปั๊มบอลกันแล้วพี่โบล็อกหลบให้มาพี่ลุงเคาะทางซ้ายที่ไม่ทันเลยต้องเปิดใจเผื่อได้หน่อยเลยเพื่อจะวิ่งที่ทางไม่ทันเลยคนนะบางคราวที่เปิดกลับลงมาครับแล้วก็ทีเดียวลูกโอนโอ้โหแล้วลูกนี้จะสายหรือจะทิ้งก็แหมลึกจะใส่โอ้โหกลายเป็นเสียโอกาสไปเลยครับคุณตาไปยาทุกท่ามาประกาศหกตรงกลางแกะได้คุณตาแล้วจังหวะนี้โดนเข้าจากด้านหลังแล้วกรรมการย้อนกลับมาให้ฟาวแน่นอนครับแม่วิ่งมาจากด้านหลังแล้วลูกนี้โดนถอยครับต้องระมัดระวังนิดนึงครับการเข้ากระทะบอลจากด้านหลังเนี่ยยังไงผู้ตัดสินเนี่ยต้องอยู่แล้วเพราะฉะนั้นต้องระมัดระวังครับเปลี่ยนมันค่อนข้างจะเสียเปลี่ยนเยอะครับเอาแล้วจะเปลี่ยนตัวอีกคนก็สำหรับผู้สิตาคนที่จะลงมาเป็นอาร์ครับเฮเยอร์แมนเจอร์อีกคนของผู้สิตาลงมาช่วยแก้เกมแล้วตอนนี้ทีมตามหลังอยู่โอ้โหแล้วยิงลูกนี้เรียบร้อยเลยครับเป็นอ้อยครับไอ้การลงมาแล้วเข้าเลยเหรอโอ้โหนี่ครับแอร์เปลี่ยนลงมาไม่มีส่วนร่วมของตัวจริงครับแต่ว่าจังหวะนี้อ้อยครับยิงทะลุกับแผงแล้วก็ทันแหลกผู้เขาตูเข้าไว้ตอนนี้ตีเสมอได้แล้วผู้ติดตามเป็นหนึ่งประตูต่อหนึ่งครับเออว้าวแล้วโอเคน่าจะสนุกกว่าเดิมครับจังหวะนี้เปิดมาติดอาร์มโทงแตกเข้าขวาลองสองทีลูกนี้เยอะไม่ตรงฝั่งพุ่งเร็วเลยครับคุณสุตาให้มาอ้นทางด้านขวาจังหวะนี้แต่โดนกระโปรงติดเลยครับโอ้โหตัดสินใจด้วยขวาด้วยนี้ก็ไม่จะต่อยาวขึ้นหน้าแล้วทีเดียวดูโผล่เก็บได้ทางขวาเลยถ้าเปิดลูกนี้สั้นแหละนิดนึงแล้วจังหวะนี้พี่หนุ่มโอ้โหจังหวะสุดท้ายเนี่ยครับหลุดออกข้างไปเองครับเดี๋ยวไปลูกทุ่งทางด้านซ้ายครับจับทิ้งออกข้างไปได้ครับทีเดียวดูเหลืออีก2นาทีเสร็จแล้วสำหรับช่วงเวลาแรกครับโอ้โหนี่ปั๊มบอลกันแล้วโอ้โหก็ไปเล่นยากครับรอดขาไม่ได้แล้วลูกจริงโอ้โหลูกติดไปอีกครับลูกพิษาจังหวะนี้หลุดขึ้นมา3คนน่าจะได้ประตูที่2เหมือนกันครับโอ้จังหวะนี้ตัดสินใจยิงเองแล้วก็ไม่ตรงกรอบเลยน่าเสียดายครับผู้เป็นความผิดพลาดของกองหลังที่เดือดที่จะมาเล่นยากเองครับแต่จังหวะไม่มีอะไรจะไปเล่นลูกพิษาค่อนข้างเสี่ยงครับโอ้โหนี่ครับเป็นตัวอย่างเลยครับจะทำเหมือนเดิมไม่ได้แล้วครับจังหวะท่านักคู่เสียบอลแล้วก็หลุดเต็มที่เลยครับต้องระวังนะลูกแบบนี้โดยเฉพาะกองหลังตัวถึงโอ้โหคือตัดสินที่ต้องอยู่แล้วครับ
เอาละเป็นลูกฟรีคิกของทีมเดวิลบ้างครับเลยวงกลมกลางสนามมานิดนึงครับโอ้แต่ต้องบอกว่าระยะนี้การประตูเลยครับระยะไกลไปนิดนึงก็จริงนะแต่ว่าถ้าเกิดว่ามันมีระยะทางให้บอลมันทุบลงเนี่ยไม่แน่อะไรก็เกิดขึ้นได้ครับเลทีมลูกทีมไทยแล้วถ้าบุญตาอยากพลิกเก็บได้แต่ว่าจังหวะที่ทำออกได้เลยครับโอ้จนไปถึงกลุ่มแล้วพี่เปิดทันหรือเปล่าไม่ทันเลยพี่โดเขาแล้วจังหวะนี้แม่ดูครับไม่ได้มองด้านหลังครับไปทิ้งขึ้นหน้ามาทางซ้ายแล้ว1ต่อ3ครับโอ้โหต้องโบมาช่วยแล้วสำหรับคิมเดวิลจังหวะนี้ให้มาตรงกลางอาร์มแตกแล้วยิงชาแลบพอออกหลังแล้วโอ้โหเนี่ยต้องลงมาช่วยเกมรับเลยแล้วสำหรับพี่เดจังหวะที่โดนเสือกลับมาแล้วเล่นเร็วแล้วคุณสีตาโอ้ยิงยับขึ้นนี้ก็ขึ้นดีแล้วโอ้โหนี้คงดูเหมือนว่ายังไม่ใช่ฟอร์มของตัวเองนะต้องปกติแต่ยิงได้ดูแบบนี้เลยต้องยอมยิงให้ตรงต่อเลยครับเรามีการเปลี่ยนตัวก่อนครับด้านข้างสนามครับต่อไปเล่นกันใหม่ครับเหลือไม่ถึงหนึ่งนาทีแล้วตอนนี้ครับโค้ชเวลาบาดเจ็บหนึ่งนาทีแล้วสำหรับที่เวลาแรกแล้วจังหวะที่ให้ไม่ดีครับโอนกระโดดโอ้โหน้ำหนักเบาลงไปครับอยากได้เลยลูกพุ่งกันทางซ้ายทีเดียวโผล่แล้วโดนกลับได้จะสวนกลับครับโอ้โหลูกนี้แล้วตัวจังหวะนี้ทีเดียวลูกสี่ห้าคนครับโอ้ตัดสินใจยิงเองเว้ยเร็วตัดสินใจเร็วนิดนึงครับสำหรับทีเดียวลูกจังหวะหลุดขึ้นมาสักครู่เนี่ย4ต่อ2ครับลูกเอาลูกมาตรงกลางโอ้โหจังหวะนี้1ต่อ4ได้หรือเปล่าครับเขาพอออกมาทางขวาอาร์มจะทำท่าจะเปิดตู้นี้จะไปเองแม่แล้วเปิดจังมาโอ้โหกลายเป็นอ้นครับโอ้โหไม่ยืนถูกที่ถูกเวลาแม่เอาตัวพักเข้าไปเลยครับโอ้โหจังหวะนี้ตัวก่อนหน้านี้ทิ้งเลยลูกไปได้ลูกใส่ลุงครับโอ้แล้วเจอเนียนสวนกลับมาก่อนหน้านี้เหมือนจะเอาอยู่แล้วด้วยครับหลุดขึ้นมา 3-4 คนครับโอ้ลงมาช่วยกันบล็อกแล้วก็เกือบจะทำได้ดีแต่ว่าจังหวะนี้ไปปล่อยให้เปิดผ่านมาได้แล้วก็โอ้โหเสียประตูเลยครับลูกมันทั้งคู่เนี่ยสำคัญจริงๆครับก่อนจะหมดเวลาครึ่งแรกก็มาเสียประตูที่2ให้กับอุติตาเนี่ยแล้วเป็นแอคชั่นสุดท้ายครับ